านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทีมข่าวคุณภาพเนื้อข่าวคุณภาพสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz สุดสัปดาห์นี้ขับรถไปทะเลสัมผัสลมเย็นๆผ่านวิวทุ่งหญ้าไร้ผู้คนและความวุ่นวายบรรยากาศช่างน่าหลงหลงทางครับโอ้ my god โปรดศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนการเดินทางทุกครั้งประหยัดทั้งน้ำมันและเวลาแต่ยังมีการประหยัดพลังงานอีกมากนะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ไปใกล้ๆก็เดินหรือใช้ขนส่งมวลชนประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องยากเริ่มง่ายๆที่ตัวคุณกลุ่มปตท.เชิญคุณมาอัปเดตเป็นสินค้าดีไซน์สุดเก๋รู้แบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169สิงคอร์ปอเรชั่นแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนและทิพยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวกับดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์มหิทธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News ในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000คุยกับรายการผ่าน SMS พิมพ์ GG ตามด้วยข้อความส่งมาที่4554522สวัสดีครับจากลิทไทย Inside Thailand คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณวรรัตน์ประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring News ทุกๆท่านนะคะวันนี้วันพุธที่22เมษายนค่ะกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประเทศไทยวิบากกรรมมันแรงวิบากกรรมหมายความว่าการกระทําแต่หนหลังอดีตการกระทำแต่คนหลังมันส่งผลถึงปัจจุบันเขาเรียกด้วยสัพพะว่าวิบากกรรมเป็นวิบากกรรมที่ต้องมาเผชิญกับชาตกรรมในยุคของบิ๊กตู่เนี่ยแหละหลากหลายเรื่องราวนะประเทศไทยเนี่ยวิบากกรรมมันเยอะและมันก็แรงค่ะเรียงเรื่องกันไปเลยนะฮะแต่ละกรรมนั้นมันเป็นการกระทำมันเป็นผลจากอดีตเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วทั้งสิ้นมันไม่ใช่เกิดชั่วคราวนะมันสะสมเพราะบ่มจนสุกงอมเนี่ยแล้วมาส่งผลยกตัวอย่างเช่นอีคาเฟ่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ICAO ประธานโทษ ICAO ICAO องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศถูกต้องแล้วค่ะBlacklist ประเทศไทยเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินเนี่ยนะครับใช่นี่สำคัญมากทีเดียวมันก็เป็นวิบากกรรมตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ว2548อ่ะกี่ปีอ่ะ10ปี48 58 10ปีที่แล้ว2548ที่เคยเตือน ICAO หรือ ICAO หรือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเขาเตือนเราแล้วต้องแก้ไขแบบนี้แบบนี้เขาแจกใบเหลืองประเทศไทยว่าคุณต้องแก้ไขอะไรบ้างเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการบินเรื่องการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายที่คุณไม่มีกฎระเบียบกติกาอะไรก็ตาม10ปีผ่านไปไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่เหมือนเดิมเมื่อปี48กฎระเบียบกติกาบ้านเราในสุดต้นปี2558แจกจะเรียกว่าใบแดงใบแดงก็ได้เอาใบแดงเลยนะเรียกมันว่าใบแดงนะฮะแต่ว่ายังเมตรานะยังมีโอกาสสอบซ่อม90วันอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้เรื่องประมง
คงรู้กันนะฮะว่าสหรัฐนั้นก็พยายามที่จะหาเหตุแตะเบรกสินค้าประมงจากประเทศไทยส่งออกของไทยนะอาหารทะเลจากประเทศไทยใช่ค่ะคือด้วยการด้วยการตั้งข้อกล่าวหาประเทศไทยค้ามนุษย์ใช้แรงงานทาสนี่แหละต้องแก้ไขเพราะมิฉะนั้นก็ว่ากันไปอย่างเยอะอย่างยาวถูกไหมครับถูกไหมครับในการสั่งสินค้านำเข้าอาหารทะเลจากไทยนี่แหละเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวค่ะแค่สหรัฐก็น้ำลายเหนียวคอก็หืดขึ้นคอไม่ใช่ครั้งแรกมันเป็นวิบากกรรมเป็นอีกเรื่องเขาแจกใบเหลืองมาตั้งนานนะครับพักไว้ก่อนขณะนี้กันดาดำกำเครียดในการที่จะแก้ในการที่จะสลัดประเทศไทยให้หลุดออกจากใบเหลืองเพราะพี่ชายนั้นจะเจอใบแดงถูกไหมขณะที่ดาดำกำเครียดอยู่นั้น EUก็มาประกาศแจกใบเหลืองตามมาใช่แล้วนะเป็นประกาศล่าสุดที่ออกมาเตือนไทยเลยส่งออกอาหารไทยอันดับ3ของโลกเนี่ยถือว่ามีความล้มเหลวในเรื่องของการกวาดล้างแรงงานประมงที่ผิดกฎหมายนะคะก็ให้เร่งแก้ไขภายใน6เดือนเอากันสั้นๆตรงไปตรงมาเห็นรูปธรรม EU กล่าวหาประเทศไทยมี2ปัญหาหมายถึงธุรกิจประมงของประเทศไทยซึ่งเชื่อมโยงซึ่งเป็นต้นน้ำต้นทางของธุรกิจอาหารทะเลของประเทศไทยถูกไหมฮะเข้ากล่าวหาธุรกิจประมงของประเทศไทยว่ามี2ปัญหา1ทำประมงผิดกฎหมาย2ใช้แรงงานทาสใช่แรงงานคุณต้องแก้ไขใช่ค่ะเป็นที่น่าสนใจนะเขาว่ากันว่าไอ้ข้อกล่าวหาทำดองเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งเดียวเขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2545หรือเปล่าค่ะใช่ไหมกลมๆ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 ใช่ไหมค่ะประมาณ12ปีที่แล้วเขาเคยแจกใบเหลืองเป็นระยะระยะตั้งแต่เมื่อ12ปีที่แล้วเข้าใจว่า 2,545 กระมังนะประมาณนั้น4445ค่ะประมาณนั้น12 13ปีที่แล้วเขาก็ทยอยแจกใบเหลืองเป็นระยะระยะเราได้รู้ธุรกิจประมงประเทศไทยมีปัญหาทำประมงผิดกฎหมายมีปัญหาใช้แรงงานทาสเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์เมื่อต้นทางเป็นดังนี้นั้นนะครับธุรกิจอาหารทะเลของประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบจากธุรกิจประมงเนี่ยเมื่อส่งออกไปยังประเทศเขาเขาจึงมีคำถามเยอะใช่เขาบอกเขาเตือนมา10กว่าปีแล้วแล้วก็เตือนมาเป็นระยะระยะค่ะแต่ครั้งนี้ถือว่าแรงขึ้นครั้งนี้เป็นทางการเลยเขาให้เวลา6เดือนขีดเส้นเลยแหละ6เดือนแล้วแก้ปัญหาเรื่องประมงผิดกฎหมายมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขถ้ายังแก้ไม่ได้นั่นแหละจะโดนของจริงใบแดงถ้าคุณแก้เรื่องประมงผิดกฎหมายเรื่องใช้แรงงานทาสเกี่ยวพันกับขบวนการค้ามนุษย์ไม่ได้ภายใน6เดือนนี้ใบแดงแน่นอนใบแดงหมายความว่าสินค้าประมงจากประเทศไทยจะถูกบอยคอตส่งเข้าไปขายในEUไม่ได้ใช่จะเกิดอะไรขึ้นนี่แหละผลกระทบกับวอลุ่มจำนวนมหาศาลนะคะเอาคุณกลมๆนะจากไทยค่ะเราจะไปกันที่คุณปิติพงษ์พึ่งบุญณ อยุธยาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใช่แล้วถือว่าจะต้องรับมือแล้วก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าจะรับมือแก้ไขเร่งด่วนเนี่ย6เดือนจะทำอะไรไงบ้างนะคะครับเอาละครับไปกันที่คุณปิติพงษ์กันนะฮะสวัสดีครับคุณปิติพงษ์ครับสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับครับมีแค่2คำถามเท่านั้นเองมันเกิดอะไรขึ้นและจะแก้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นนั้นเริ่มกันที่ข้อกล่าวหาของ EU ก่อนผมจับประเด็นสรุปดังนี้จะตรงไหมครับ1ทำประมงผิดกฎหมาย2ใช้แรงงานทาสตรงนี้คือ2ข้อกล่าวหาหลักๆของ EU นะฮะถูกมั้ยฮะประเด็นหลักของ EU เนี่ยเป็นเรื่องทำประมงผิดกฎหมายทำประมงผิดกฎหมายเป็นแรงงานทาสEU ทำประมงผิดกฎหมายถ้าเป็นอเมริกานี่ใช้แรงงานทาสแต่ว่าไปว่ากันมามันก็พันเข้าไปบวกกันนะฮะพาละวันพาละเกอย่างแยกไม่ออกไปแล้วนะฮะเข้าไปบวกกันแต่ว่าสิ่งที่ EU มาแถลงเมื่อวานนี้คือเรื่องการทำประมงผิดกฎหมายโอเคทีนี้คำถามที่2นะครับ EU เขาบอกว่าเขาเคยแจกใบเหลืองเขาเคยเตือนไทยเป็นระยะตั้งแต่2544เมื่อ12ปี13ปีที่แล้วจริงหรือไม่เรื่องทำประมงผิดกฎหมายจริงหรือไม่ครับคือใบเหลืองนี่ยังไม่เคยออกนะครับแต่คำเตือนปี2548เนี่ยมันเริ่มที่2548ใช่ฮะใช้เรื่องบทบัญญัติเกี่ยวกับ IUU ซึ่งไม่ใช่ไม่ได้เป็นบทบัญญัติบังคับนะมันเป็นอนุสัญญาใช่ไหมเป็นอนุสัญญาที่ระหว่างประเทศแล้วแต่ว่าประเทศจะใช้หรือไม่อย่างไรแต่นี้พอปี53เนี่ย EU ก็ใช้วิธีออกใบเหลืองใช้วิธีออกใบเหลืองใช้ใบเหลืองคือแทนที่จะว่าอนุบัญญัติพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละประเทศปฏิบัติได้ EU ก็ใช้วิธีการบอกว่าถ้าไม่ปฏิบัติใ
ฉันไม่ให้ส่งของเข้าบ้านฉันครับเป็นมาตรการแบบทวิภาคีนะฮะ อนุสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศบอกว่าโดยสมัครใจไม่บังคับแต่ EU หยิบฉวยมาเป็นประเด็นเป็นเงื่อนไขเป็นความชอบธรรมกำหนดเป็นเงื่อนไขในระดับทวิภาคีประเทศต่อประเทศเนี่ยนะครับถ้าคุณไม่ทำผมไม่ให้คุณขายของก็จะมีประกาศเกาหลีประกาศอะไรต่างๆแหละโดนกันหลายประเทศหลายประเทศแต่นี้เขายังไม่เคยประกาศไทยเลยแต่ว่าตั้งแต่ปี53เนี่ยเขาก็ส่งคนมาแล้วก็เตือนเรามาเรื่อยอ๋อครับครับจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยปี57เนี่ยเมื่อวันที่8ตุลาคมเนี่ยเขาก็ตัดสินใจว่าจะให้ใบเหลืองเราจะให้ใบเหลืองตอนนั้นตุลา57ยังแค่จะให้นะฮะครับพอมาคำว่าจะให้เนี่ยของเขาเนี่ยผมคิดว่ามันแปลว่าให้อ่ะนะและในที่สุดนะครับเมษายน2558 EU ออกแถลงการเป็นทางการครับ okay. คือในเดิมนั้นน่ะที่เราได้รับข่าวสารมาเนี่ยเขาจะให้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับครับแต่ตอนนี้รัฐบาลเนี่ยตอนเดือนตุลาคมเนี่ยรัฐบาลเข้ามาประมาณสัก20วัน20กว่าวันนิดหน่อยครับครับรัฐบาลก็พยายามทำทุกอย่างในขณะนั้นเลยทั้งออกกฎหมายจดทะเบียนเรือตั้งหน่วยคุ้มครองทำให้ท่าเรือเข้าออกต่างๆแล้วแต่ว่าเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเหตุนั้นหรือเป็นเพราะเหตุของกระบวนการของเขาเองเนี่ยจึงออกล่าช้าไปประมาณ2เดือนนะครับนั่นสิหมายความว่าตั้งแต่ตุลา57นั้นนะครับเขาทำท่าจะแจกใบเหลืองแต่ในความเป็นจริงโดยพฤตินัยเนี่ยก็คือใบเหลืองแล้วนั่นแหละครับนั่นแหละเราก็ตั้งหน้าตั้งตาพยายามจะปรับนั่นปรับนี่ออกนั่นออกนี่เพื่อแก้ข้อกล่าวหาเรื่องทำธุรกิจประมงผิดกฎหมายครับแต่ว่าเราก็ทำไปได้ยืนยันว่าไปได้เยอะแล้วใช่มั้ยผมว่ามันครึ่งทางแล้วนะฮะครึ่งทางครึ่งทางแล้วโอเคโอเคถ้าเช่นนั้นเอาอย่างนี้มาตั้งหลักกันอย่างนี้ครับ เราจะทำประมงของเราให้มันถูกกฎหมายอย่างไรมาตรการประกอบด้วยกี่มาตรการทำไปถึงไหนอย่างไรครับเชิญครับมาตรการหลักๆเนี่ย เดิมนั้นก็มีมาตรการด้านกฎหมายอยู่แล้วเพราะว่าไอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยที่เขาพูดมาเสมอเราไม่มีกฎหมายฮะเราก็เอากฎหมายเข้าสภาแต่ตอนนี้ยังบังคับใช้ไม่ได้แม้ว่าจะบังคับใช้ได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก60วัน60มันเป็นกฎหมายอะไรนะครับเป็นกฎหมายการประมงกฎหมายประมงครับกฎหมายการประมงเป็นกฎหมายประมงฉบับใหม่นะฮะครับเป็นกฎหมายประมงขณะนี้มันผ่านแล้วหรือยังฮะผ่านไปหมดแล้วฮะก็ผ่านวาระ3แล้วครับผ่านรอประกาศราชกิจจาแต่ประกาศราชกิจจาเนี่ยจะมีผลใช้บังคับมันก็ต้องอีก2เดือนนะอีก2เดือนในตรงนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าไอ้การอุดช่องว่างทางกฎหมายตรงนี้เนี่ยจะทำยังไงครับมันก็มี2วิธีก็คือวิธีแรกก็คือออกมาเป็นพระราชกำหนดเป็นพ.ร.ก.เลยนะฮะครับหรือมิฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้อำนาจของมาตรา44ให้มีผลโดยเร็วเราก็กำลังพิจารณาอยู่เราก็ไม่อยากจะไปใช้อำนาจพิเศษนะตอนนี้ก็กำลังหารือกับกฤษฎีกาอยู่หมายความว่าเราจะใช้ไงเป็นสองทางเลือกเป็นสองทางเลือกถ้าไม่ออกพ.ร.ก.ก็จะใช้มาตรา44ในการปะผูในช่วง2เดือนก่อนที่กฎหมายประมงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ครับเพราะว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยต้องเรียนชี้แจงนิดหนึ่งไอ้2เดือนบังคับใช้เนี่ยยังมีกฎหมายลูกที่ต้องออกอีกค่ะอย่างเยอะเลยนะเนี่ยอย่างยาวเพราะนั้นเนี่ยเราต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงในส่วนนี้แต่ว่าต้องทำละภายในอาทิตย์2อาทิตย์นี้ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเดิมเนี่ยเราไม่คิดจะทำอย่างนั้นเลยเพราะรอกฎหมายแต่ตอนนี้มันมีใบเหลืองแล้วมีทางเลือกอื่นไหมไม่ได้แล้วมันมีทางเลือกแล้วไม่มีทางเลือกก็ในที่สุดเลยนะฮะต้องกลับไปพึ่งมาตรา44พึ่งยาครอบจักรวาลเม็ดเดียวทุกโรคก็เราก็ไม่อยากจะพึ่งเลยนะฮะแต่ว่าทำไมไม่มีทางออกอย่างอื่นเนี่ยคือเนี่ยผมก็เป็นนักกฎหมายนะผมไม่ชอบทำพวกภาพเป็นสดานั่นนะเข้าใจมันมีทางเลือกไฟบังคับที่ผมถามนิดนึงเพื่อให้สังคมได้ตามทันและเข้าใจนะฮะร่างกฎหมายประมงฉบับใหม่ที่ผ่านสภาแล้วรอผลบังคับใช้อีก2เดือนข้างหน้านั้นสาระของมันครอบคลุมเรื่องของการจัดระเบียบธุรกิจประมงครับนะฮะในทุกๆด้านจะจัดระเบียบอะไรกันอย่างไรครอบคลุมทุกด้านน่ะนะฮะเพราะว่าธุรกิจประมงเนี่ยมันประกอบด้วยคน3ส่วนส่วนหนึ่งก็คือเจ้าของ
เจ้าของเรือเจ้าของเรือสองก็คือชาวประมงครับชาวประมงอันที่สามก็คือพวกธุรกิจส่งออกแล้วก็การ processing หรือว่าการทำเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายก็มีสามส่วนตรงนี้กฎหมายเนี่ยเชื่อมโยงสามส่วนตรงนี้มีการตรวจสอบทั้งสามส่วนนะครับครับส่วนที่สองก็คือขณะนี้เนี่ยกฎหมายประมงของเราเนี่ยบอกว่าถ้าเรือเนี่ยหรือคนเรือเนี่ยครอบครองเครื่องมือทำประมงที่ผิดกฎหมายเนี่ยครับเรายังจับไม่ได้ต้องกระทำความผิดซึ่งหน้าความผิดซึ่งหน้าคือต้องกำลังช้อนอยู่อย่างเงี้ยอ๋อต้องกำลังล้วงเงินในกระเป๋าชาวบ้านได้แหละมันถึงจะจับได้ถึงจะจับได้อ๋อฮะฮะไอ้นี่เนี่ยเราก็คงก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าการครอบครองในลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นความผิดนะเหมือนก็ถือปืนอยู่แต่ยังไม่ยิงเนี่ยจะต้องจับตอนยิงเนี่ยมันช้าเกินไปอันที่สามก็คือเรื่องเกี่ยวกับการทำประมงระหว่างประเทศซึ่งจะต้องมีการทำใบอนุญาตแต่ตรงนี้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยเพราะว่าทางฝ่าย EU เนี่ยเขาก็พยายามที่จะบอกว่าคนของเราเนี่ยไปทำประมงต่างประเทศจริงอยู่ใช้กฎหมายต่างประเทศแต่ถ้าเปิดกฎหมายต่างประเทศจับไม่ได้เนี่ยทางปฏิบัติของทั่วโลกก็คือว่าเวลากลับมาบ้านเราเนี่ยเราต้องจัดการคนที่กระทำความผิดไอ้อันนี้เนี่ยซึ่งเราคงจะต้องมาออกกฎหมายในลักษณะที่เป็นกฎหมายอนุวัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเอ๊ะเขาต้องการอย่างไรครับในเรื่องการจับปลานอกน้ำไทยคืออย่างนี้คือหลักของ IUU เนี่ยเป็นหลักเรื่องoverfishing คือการประมงที่ผิดกฎหมายและทำให้เขาเรียกอะไรทรัพยากรประมงเนี่ยมันลดลงอย่างควบภาพไปทำลายทรัพยากรประมงใช่ใช่เช่นแบบใช้เครื่องมือผิดประเภทไปในน่านน้ำที่สงวนห่วงห้ามไปร่วมมือกันอย่างผิดๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นหลักของ IUU ซึ่งมันต่างกับเรื่องของแรงงานประมงทาง EU เขาบอกว่าถ้าไปทำอะไรที่มันผิดๆอย่างนั้นเข้าข่ายผิดกฎหมายเข้าข่ายทำลายทรัพยากรประมงทรัพยากรทะเลเมื่อกลับเข้าฝั่งประเทศไทยรัฐบาลไทยต้องจัดการนะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแต่ละประเทศก็มีวิธีการต่างกันนะสมมติว่าถ้าไปจับปลาอินโดแล้วก็ตีตั๋วกับอินโดมีใบอนุญาตทางฝั่งอินโดเรียบร้อยเมื่อกลับเข้าฝั่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ถือว่าถูกต้องนะทำตามกฎหมายของเขาถูกต้องมันก็ไม่ผิดคือถ้าไม่ผิดกฎหมายของอินโดแต่นี้ถ้าผิดกฎหมายเขาก็ควรจะจัดการแต่ถ้าเขาจัดการไม่ได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เนี่ยกลับมาเราต้องจัดการกฎหมายเราก็ต้องจัดการเพราะนึกออกละสมมุติว่าแอบไปย่องไปจับปลาอินโดโดยไม่ได้ตีตัวถ้ากลับเข้าฝั่งทางการไทยต้องเล่นงานถ้าไม่เล่นงาน EU จะเล่นงานทางการไทยประมาณนี้อะไรประมาณนี้เพราะว่าอย่างนี้หนึ่งในสิ่งที่เขาขอเนี่ยเขาขอมี4อย่าง4อย่างหนึ่งก็คือเรื่องกฎหมายครับ2ก็คือเรื่องของแผนระดับชาติของเราแผนระดับชาติ3ก็คือเรื่องการตรวจย้อนกลับและอันที่4เนี่ยซึ่งมันเกี่ยวพันกับเรื่องที่เราพูดเมื่อกี้นี้คือเรื่องไปทำประมงนอกน่านน้ำก็คือต้องติดไอ้เครื่องมือติดตามเรือ GPS ใช่ไหมคะให้รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนเราจะรู้ได้เลยว่าไอ้เรือทั้งหลายที่ออกไปทำประมงเนี่ยอยู่ในเขตหรือเปล่าทำผิดหรือไม่อะไรประมาณนั้นก็จะมีอยู่4ส่วนคือกฎหมายเราก็กำลังทำกันอยู่เรื่องแผนระดับชาติก็ผมเชื่อว่าก็คงอธิบายเขาได้นะคงประมาณสัก2อาทิตย์ก็คงเสร็จเหตุที่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องหาลือเขาตลอดไม่ใช่ทำแผนแล้วเราก็ทำไปคนเดียวเพราะคำว่าหารือหมายถึงหารือคนของ EU เป็นระยะใช่จะมีการไปคุยกันอยู่ตลอดแสดงว่าเราก็เขาออกข้อสอบมาเราก็ทำข้อสอบทีละข้อก็ส่งไปหารือส่งไปให้ตรวจเป็นข้อเอาข้อที่1ผ่านไม่ผ่านเอาผ่านกลับมาทำข้อที่2เอาคำตอบข้อที่2ส่งไปให้ตัวดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะอันไหนที่เราทำไม่ได้เราก็ทำไม่ได้มันก็เป็นการเจรจาแบบทวิภาคีไปในว่าอะไรผ่อนปลนได้บ้างก็ต้องไปอย่างนั้นค่ะและในขั้นตอนการตรวจสอบย้อนหลังตรงนี้เรามีกระบวนการอะไรที่ชัดเจนหรือยังคะย้อนกลับใช่ไหมตรวจสอบย้อนกลับตอนนี้กำลังทดลองอยู่สี่แห่งในท่าเรือสี่แห่งผมจำไม่ได้แต่ว่าที่ผมไปดูก็คือที่สงขลาอันนี้ก็ยังมีปัญหาเชื่อมโยงอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับเซอร์ติฟิเคต
จากต่างประเทศซึ่งเราจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้คือเรือเนี่ยที่ไปทำประมงถูกต้องในต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า catch certificate catch แปลว่าจับอ๋อ catch แปลว่าจับใบรับรองการจับซึ่งต้องถูกมาเปรียบเทียบกับของเราอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศนะซึ่งเราต้องค่อยๆทำไปแต่ว่าความตั้งใจจะเข้าใจแล้วหมายความว่าไอ้ถ้าอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือว่าไอ้ปลาแต่ละตัวที่ขึ้นฝั่งไทยเนี่ยต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าไปจับมาจากไหนจับมาถูกต้องหรือไม่ใช่และสิ่งที่เขาต้องการคือ catch certificate ก็คือทางต้นทางเขาเอาไปรับรองเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยไปโรงงานไหนแล้วถึงไปส่งไป EU อย่าลืมว่านี่เป็นใบอันนี้เป็น bilateral นะคือทวิภาคี2ฝ่ายทวิภาคีบังคับกับสินค้าที่จะเข้าไปที่ EU เหมือนกับใบเซอร์อย่างอื่นนะครับใบเซอร์อย่างอื่นก็มีอยู่แล้วแต่นี่เป็นตรวจสอบที่มาต้นทางเลยของปลาแต่ละตัวมาถูกต้องถูกกฎหมายหรือเปล่านี่ต้องอธิบายได้นะว่าไอ้ปลาแต่ละตัวเนี่ยจับจากไหนจับมาอย่างไรแต่ละตัวแต่ละแต่ละล็อตเป็นล็อตใช่ไหมคะแต่ละตัวนี้เยอะไปก็เป็นล็อตๆนั่นแหละค่ะเสียชีวิตสรุปก็คือว่า4อย่างที่เขาขอมานั้นเรื่องกฎหมายเรากำลังทำอยู่เรื่องแผนระดับชาติอีกสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็คงจะประกาศได้เป็นทางการเรื่องตรวจสอบย้อนกลับก็กำลังมีการทดสอบ4ท่าเรือที่มีการเอาปลาขึ้นปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นก็คือใบที่เรียกว่าใบ catch certificate ที่ต้องออกโดยประเทศโดยต่างประเทศนั้นน่ะบางประเทศก็ร่วมมือบางประเทศก็ไม่ร่วมมืออะไรประมาณนั้นมันยุ่งพอสมควรคงไม่เรียกว่าร่วมมือพร้อมหรือไม่พร้อมมากพร้อมที่จะออก catch certificate เช่นไปจับปลาอินโดเนี่ยออกช้าออกเร็วเลยทำนองนี้นะมันก็เช่นเราจะไปบังคับว่าทางการหรือเจ้าที่ประเทศนั้นอินโดนั้นจะต้องออกใบ catchcertificate ภายในวันนั้นวันนี้เราไปบังคับก็ไม่ได้แต่ว่าบังเอิญเนี่ยจริงๆเนี่ยประเทศที่ประเทศแถวๆเราเนี่ยมันก็โดนใบเหลืองเกือบจะทั้งหมดอยู่แล้วอ๋อทั้งภูมิภาคเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงซึ่งกันและกันโอเคข้อที่4ที่ขอมาคือการจับปลานอกน่านน้ำไทยนั้นสิ่งที่เขาต้องการก็คือเราต้องมีระบบการตรวจสอบควบคุมติดตามอันนี้อยู่ในกลุ่มกฎหมายซึ่งอันนี้วิธีแก้ก็คือใส่ GPS ก็ใส่เรื่องของการอันนี้ก็คือมีกฎหมายของกรมเจ้าท่าที่จะบังคับเรืออะไรตรงนี้อยู่ในกระบวนการไปแล้วใช่ไหมคะเห็นว่ามีออกมาบ้างกำลังทดลองระบบอยู่คือตอนนี้เนี่ยเขาส่งคนมาช่วยดูไม่ได้มาจับผิดนะช่วยดูว่าไอ้ระบบที่เราทำเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงแก้ไขไม่ถึงฝรั่งนะฝรั่งมันส่งคนเข้ามาครับแล้วทำไมมันไม่รอให้เราทำซะให้เสร็จแล้วเราค่อยแจกไปเลยต้องไปถามเขาเออทำไมมันก็รู้ว่าเรากำลังทำอยู่ก็หาเรือกับมันเป็นระยะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันจึงแจกใบเหลืองท่องๆมาอย่างนั้นตั้งใจไว้แล้วฮะหรือว่าช้าไม่ถูกใจต้องการขีดเส้นกรอบเวลาเราก็ต้องการขีดกรอบเวลาแล้วผมว่าอย่างนั้นนะประธานโทษมันมีแรงกระแทกมีแรงส่งมาจากเรื่องประเด็นทางการเมืองหรือไม่ก็คือ EU มันก็แง่งๆกับประเทศไทยเรื่องประชาธิปไตยเรื่องเผด็จการบ้าบอคอแตกนี่ก็ว่ากันไปมีแรงกระแทกจากประเด็นนั้นด้วยหรือไม่มีผลไหมคะผมไม่แน่ใจอ่ะว่ามันมีหรือไม่มีนะแต่ผมคิดว่าแรงกดดันเนี่ยมาจากผู้บริโภคของเขาอะจากผู้บริโภคในเขต EU ผู้บริโภคของเขต EU เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีแรงกดดันเรื่องสิ่งแวดล้อมมีอะไรมากมายมันเป็นกระแสสังคมด้วยประกอบด้วยว่าหลายประเทศใน EU เขาก็มีปัญหาขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเคยส่งของไปรัสเซียแล้วกันแล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาทางการเมืองผู้ผลิต EU เคยส่งของเข้าไปขายที่รัสเซียแล้วมีปัญหาปัญหานั้นคือปัญหาอะไรฮะก็รู้สึกเขาแซงชั่นรัสเซียไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ก็แซงชั่นรัสเซียใช่อ๋อดังนั้นเขาต้องการที่จะกันตลาดภายในประเทศของเขาผมไม่แน่ใจไว้ให้ผู้ผลิตภายในของเขาผมเพียงแต่คิดของผมเอาเองหมายความว่าหาเรื่องสกัดของนำเข้าจากประเทศอื่นเพราะผู้ส่งออกของเขาเนี่ยมีปัญหาการส่งไปขายที่รัสเซียก็อาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่ได้เริ่มเดี๋ยวนี้มันเริ่มมานานแล้วตั้งแต่ปี48แล้วก็มาเริ่มจริงๆปี53จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าไอ้นี่ผมก็คิดเอาเองว่าผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตของเขานี่มีส่วนในการผลักดันอันนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผู้บริโภคเป็นเรื่องกระแสสิ่งแวดล้อมกระแสอนุรักษ์ส่วนผู้ผลิตของเขามีปัญหาเรื่อง
จะต้องร่วมกับทางการในการบอยคอตไม่ส่งของไปขายรัสเซียเมื่อไม่ขายรัสเซียจะไปขายที่ไหนก็ต้องย้อนกลับไปขายในประเทศมันก็ต้องกีดกันไม่ให้ของจากนอกประเทศเข้าไปขายในประเทศของในตัวเองขายได้นี่ผมคิดเอาเองนะครับว่าผมไม่ทราบโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีนี้เอาล่ะเรื่องข้อที่4เรื่องนอกน่านน้ำเขาอยากให้เรามีมาตรการติดตามควบคุมตรวจสอบว่าไปจับปลาที่ไหนจับปลาอย่างไรประมาณนั้นนี่แก้ด้วยการติด GPS ก็ติด GPS แล้วก็ติดเรื่องว่าพอร์ตอินพอร์ตเอาท์นะฮะก็คือท่าเรือที่เราประกาศเป็นท่าเรือนำเข้าส่งออกเนี่ยเรือที่เข้ามามันต้องดีแคลร์หมดก็ต้องมีการลงทะเบียนมีข้อมูลต้องลงทะเบียนติดตามได้ด้วยจดข้อมูลแล้วก็ติดตามได้ด้วยแล้วก็สร้างให้กระบวนการติดตามจนกระทั่งถึงส่งออกไป EU ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็ทำกับพวกพืชผักทำกับพวกสินค้าทางด้านเขาเรียกอะไรปศุสัตว์อ๋อครับเขาทำอยู่แต่นี่ประมงนี่มันยากหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในทะเลแล้วมันยุบยับไปมันเยอะแล้วมันยุบยับไปหมดแล้วก็ที่มีปัญหาเหลืออีกนิดนึงก็เรียนไว้เลยคืออะไรคะว่ามันจะมีเรือที่มีเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่จำนวนหนึ่งครับซึ่งเราอาจจะต้องเยียวยาเขาหน่อยโดยให้มาใช้เครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายก็ต้องให้เงินให้ทองในการที่จะไม่ให้เงินให้การปรับเปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องให้ยืมหรือยังไงยังไม่รู้กำลังทำอยู่อันนี้เป็นปัญหาภายในของเราก็คงต้องจ่ายเงินอุดหนุนทางอ้อมมีเยอะไหมคะตรงก็ทางอ้อมมีเยอะไหมคะเรือที่มีอุปกรณ์เครื่องมือจำนวนไม่ค่อยแน่นอนนะแต่ว่าประมาณสักเกือบ 3,000 ลำโอ้โหก็เยอะอยู่นะคะ 3,000 ลำนะฮะก็คือเราต้องให้ไอ้ 3,000 ลำนี้อย่างน้อยนะนี่อย่างน้อยนะเปลี่ยนเครื่องมือการทำประมงให้มันถูกกฎหมายไม่งั้นจะเกิดปัญหาถ้าไปตรวจเจอโชคดีก็ 3,000 ล้านนะคุณปิยพงษ์โชคดี 3,000 ล้านยังไม่รู้มันแพงนะไอ้เครื่องมือทำการประมงเนี่ยผมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกเนี่ยมาตั้งแต่ปี53อ่ะโอเคเอาละตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะถามในส่วนของการจัดระเบียบประมงอะไรต่างๆจัดเรือจัดกลุ่มอะไรต่างๆตรงนี้เรามันชัดเจนเรียบร้อยกันไปหรือยังคะเห็นมีการพูดคุยกันก่อนเราก็ถือโอกาสนี้จัดระเบียบด้วยนะฮะเพราะว่าเรือ60ตันกรอส30ตันกรอสซึ่งก็มีคุณลักษณะที่ต่างกันการออกกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าเนี่ยก็มันมองดูเรื่องนี้แล้วตอนนี้เห็นว่าเริ่มทำไปแล้วด้วยเพราะว่าเรือที่มันออกไปทำนอกน่านน้ำเนี่ยมันมีไม่กี่ลำครับโอเคประมาณ 1,800 ลำที่เกิน60ตันกรอสไปค่ะที่จะออกไปได้อันนี้ในวิธีแก้ไขเนี่ยมันต้องแก้ไขทั้งเรือที่ออกไปข้างนอกแล้วก็เรือที่อยู่ในน่านน้ำไทยครับครับชัดเจนนะครับถ้าฉะนั้นถ้าจะไล่เรียงแผนรับมือนะครับก็เริ่มจากโจทย์หรือการบ้านหรือข้อสอบของทาง EU มีอยู่4อย่างด้วยกันเรื่องของกฎหมายขนาดนี้เราร่างกฎหมายประมงฉบับใหม่ในการจัดระเบียบธุรกิจประมงทั้งระบบครบวงจรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วมันมีช่องโหว่ช่องว่างอีก2เดือนจึงมีผลบังคับใช้เราจะออกพรก.หรือเราจะใช้มาตรา44ไปปะผุ2เดือนนี้นั่นก็ว่ากันไปอย่างที่2กฎหมายลูกที่จะต้องออกตามมาอีกหลายฉบับก็อีกอย่างยาวอย่างเยอะถ้ามีปัญหาไม่ฮะคือเราร่างไว้เสร็จแล้วแต่ว่ากระบวนการต้องผ่านกฤษฎีกาต้องผ่านครม.อะไรเนี่ยโอ้แล้วก็ต้องผ่านกฎหมายลูกนี่ต้องเข้าสภาด้วยไหมฮะไม่ต้องแล้วโอเคแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรให้กฎหมายแม่เนี่ยมันบังคับใช้ทันทีให้มีผลโดยเร็วโอเคในเรื่องที่2เรื่องแผนระดับชาติไปเดี๋ยวอีกสักที่2อาทิตย์ก็น่าจะมีความชัดเจนเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับเราเริ่มทดสอบกันที่4ท่าเรือแล้วปลาที่ขึ้นที่ท่านั้นมาจากไหนมาอย่างไรถูกต้องหรือไม่และมันจะไปไหนตรงนี้มันต้องมีเรคคอร์ดหมดถูกไหมค่ะครับอันที่4ที่ส่งไปที่ EU นะโอเคค่ะอันที่4เราก็ถือโอกาสทำทั้งหมดเลยโอเคก็ดีแล้วล่ะฮะเพราะไม่รู้ว่าวันไหนสหรัฐนี่จะงัดประเด็นเดียวกันมาเล่นอีกสหายเราจะกลับมาใช้พวกนี้อีกโอ้โหแม่เพื่อนเลิฟเราหักหลิมฝวดทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็เตรียมพร้อมแล้วอันที่4ค่ะอันที่4เรื่องนอกน่านน้ำไทยไปจับปลาน่านน้ำไหนอะไรอย่างไรเมื่อไรได้อะไรกลับมาถูกต้องหรือไม่ขณะนี้เราก็วางระบบในการที่จะนั่นละนะฮะโอเคพอร์ตอินสำคัญคือพอร์ตอินพอร์ตเอาท์ออกที่ท่าเรือไหนเข้าที่ท่าเรือไหนต้องมีเรคคอร์ดทั้งหมดทุกอย่างต้องมีข้อมูลที่ตรวจสอบต้องลงทะเบียนทั้งหมดเลยได้ทุกจุดประมาณนั้น
ครับนะฮะทั้งหมดนี้เขาให้เวลา90วันท่านนะไม่ใช่180 180เหรอฮะครับ6เดือน6เดือนอ๋อภายตุลาเขาจะมาอีกรอบนึงใช่ไหมบอกตุลาจะมาตรวจอีกรอบเดือนพฤษภาเนี่ยเดือนพฤษภาเขาจะส่งคนชุดแรกมาดูพฤษภานี้ชุดแรกเข้ามาดูค่ะชุดแรกแล้วเขาก็จะส่งมาเรื่อยๆสุดท้ายก็ประมาณเดือนตุลาคมที่จะมาตรวจรอบสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราผ่านพ้นกระบวนการทั้งหมดเขาก็ถอดใบเหลืองเรามันก็มี3อย่างคือ1ก็คือยังทำไม่เสร็จแต่ว่ามีท่าทีจะสำเร็จก็ยืดใบเหลืองยืดใบเหลืองอ่ะ2ทำสำเร็จเลยก็ถอดใบเหลืองถอดใบเหลืองออกไปเลยค่ะ3ไม่ทำอะไรเลยก็โดนใบแดงเราคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะแต่ว่าประชาชนกับหน่วยราชการต่างๆนี่ต้องร่วมมือกันนะฟังดูวันนี้ต่างหนังสือพิมพ์ก็เห็นว่าทุกคนก็เห็นว่าน่าจะร่วมมือกันได้เป็นครั้งแรกที่ฟังดูจะมีคนร่วมมือกันมันจะไปแล้วล่ะค่ะดูว่าเรื่องนี้กระแสสังคมนี้จะไปในทางเดียวกันพร้อมร่วมมือกันแต่วิบากกรรมประเทศไทยมันแรงและมันก็เยอะนะคุณปิติพงษ์เดี๋ยวเรื่องการบินเดี๋ยวเรื่องการประมงไม่โทรมาหาผมบ่อยๆโอเคขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณปิติพงษ์พึ่งบุญณอยุธยาเคลียร์นะ6เดือนยังพอมีเวลาไปพักกันสักครู่ดีกว่าครับเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและธนาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร026459000ฉันสบายใจฝากไปยังไงก็ได้มากกว่าออมทรัพย์ฝากประจำกระแสรายวันก็ฉันคุ้มค่าครบกันอย่างนี้ดอกเบี้ยก็ดีตลอดมาฉันจบทอสอบริการเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ดอกเบี้ยสูงบริการหลากหลายมั่นใจเพราะเป็นธนาคารของรัฐทอสอเพื่อบ้านเพื่อคน026459000บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการจัดการของป่าอย่างยั่งยืนวันนี้เติมน้ำมันบางจากครบ800บาทรับฟรีน้ำมะขามป้อมภูฟ้า1กล่องแปรรูปจากมะขามป้อมบนพื้นป่าอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะปั๊มในกรุงเทพและปริมณฑล3จังหวัดถึง25เมษายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดเชิญคุณมาอัปเดตเทรนด์สินค้าดีไซน์สุดเก๋รูปแบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169ติดอาวุธให้ธุรกิจเพื่อเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลในเปิดโลกออนไลน์ยุคดิจิทัลกับ DBD ทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแต่ไม่ค่อยเวิร์กเลยพอจะแนะนำเทคนิคหรือกลยุทธ์ดีๆที่ช่วยดึงดูดและมัดใจลูกค้าไหมคะกลยุทธ์การตลาดเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซครับไม่ใช่แค่ทำให้เว็บไซต์เราเป็นที่รู้จักเท่านั้นแต่ยังช่วยมัดใจลูกค้าและกระตุ้นยอดขายให้วิ่งฉิวสำหรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์นั้นเราเรียกว่าหลัก 6P ครับโดย P แรกคือ Product หรือสินค้าซึ่งลูกค้านั้นจะเห็นสินค้าของเราผ่านทางรูปภาพและคำบรรยายดังนั้นต้องใช้ภาพที่ชัดเจนเขียนบรรยายรายละเอียดให้ครบถ้วนกระชับได้ใจความเชิญชวนให้ซื้อแต่ต้องไม่เกินจริง P ที่2คือ Priceหรือราคาโดยราคาสินค้าเมื่อรวมกับค่าขนส่งแล้วควรจะต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาตลาดที่สำคัญต้องบอกรายละเอียดให้ชัดเจนเช่นราคาสินค้าที่รวมค่าขนส่งเป็นต้น P ที่3คือ Place หรือช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งก็คือบนหน้าเว็บไซต์นั่นเองการนำเสนอเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้ารู้จักและเข้ามาซื้อสินค้าหรือบริการจึงจำเป็นอย่างยิ่งโดยการใช้ชื่อโดเมนที่จำง่ายการจัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาเป็นต้น P ที่4คือโปรโมชั่น
ันหรือการส่งเสริมการขายอาจจะมีการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อหรือให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกหรือลูกค้าอย่างต่อเนื่องเช่นสิทธิพิเศษช่วงปีใหม่เป็นต้น P ที่5คือ Personalization ใครๆก็ต้องการเป็นคนพิเศษเช่นเดียวกับลูกค้าออนไลน์ของเราดังนั้นหากให้ความสำคัญแก่ลูกค้าเช่นส่งการ์ดวันเกิดแนะนำสินค้าใหม่ๆที่ลูกค้าชอบสอบถามบริการหลังการขายก็จะช่วยมัดใจลูกค้าได้ครับมากันที่ P ตัวสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆนั่นคือ P Privacy หรือการรักษาความเป็นส่วนตัวเช่นต้องไม่นำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าทำได้ตามหลัก 6P ที่ว่ามานี้รับรองว่าเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณต้องเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้อย่างแน่นอนครับสนใจข้อมูลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สอบถามกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสายด่วน1570หรือคลิก www.dbd.go.thโอมาเถิดนะคุณรีบมาโอมาเถิดนะคุณรีบมาลงทะเบียนซิมนะรีบแสดงตนมาเร็วๆอย่าช้าขั้นตอนนั้นก็ง่ายได้คนไหนที่ยังไม่ลงลุกขึ้นขยับซิมด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 ับมันน่าเสียดาย AIS ชวนลงทะเบียนซิม1 to call ตามที่กสทช.เขาบอกพกบัตรประชาชนมือถือและซิมมาที่ตัวแทนจำหน่าย AIS ทั่วประเทศก่อน31กรกฎาคมนี้จาก AIS 1 to callเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า AAS 3G และบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดอสังหาดีๆมีทุกที่ทั่วไทยเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554 เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยInside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธีรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทยกับคุณสองลิทไทยอินไซต์ไทยแลนด์ขอวิวาทะสั้นๆนิดนึงได้ไหมคุณแม่สาววิวาทะอะไรคะกับคนดูคนฟังใช่ไหมกับคนดูคนฟังที่ส่ง SMS เข้ามาเขาบอกมาแกพูดได้อย่างไรประชาธิปไตยเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกอธิบายกันนิดนึงต้องเข้าใจกันหน่อยสิ่งที่ผมต้องการจะสื่อแต่ในที่สุดมันก็ต้องโทษตัวเองนะว่าผมสื่อไม่ชัดสื่อไม่ครบเรื่องของเรื่องผมกำลังจะบอกว่าต้องรู้ทันฝรั่งผมเพียงแค่บอกว่าเราต้องรู้ทันฝรั่งฝรั่งเวลามันเปิดประเด็นสิทธิมนุษยชนเปิดประเด็นประชาธิปไตยเปิดประเด็นมนุษยธรรมอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่เปิดประเด็นสิ่งแวดล้อมด้วยเปิดประเด็นอนุรักษ์ด้วยและมันก็ทำเป็นคัมภีร์ทำเป็นศาสนาเพื่อมาบังคับกับเราผมเพียงแค่บอกว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเกมมันไม่ใช่กฎเกมก็คือมันมีฮิดเดนอะเจนดาเพื่อผลประโยชน์อะไรของมันบางประการเวลามันจะกดดันของเรามันเวลามันจะกดดันอะไรเรามันมักจะอ้างเรื่องทำนองนี้เช่นมันจะกีดกันสินค้าไทยอ่ะจะกีดกันอย่างไรกีดกันตรงๆมันก็อาจจะเป็นปัญหาก็เอาเรื่องมันก็จะสร้างสตอรี่สร้างประเด็นสร้างความชอบธรรมเช่นเฮ้ยแวดล้อมสินค้าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมใช้แรงงานไม่สินค้าคุณใช้แรงงานทาสผมไม่ให้คุณขายมันดูเท่ดูเออมันกีดกันสินค้าเราแล้วมันก็เป็นพระเอกแล้วมันก็ตัวเองมันก็โคตรหล่อเลยถูกไหมผมกำลังจะบอกแค่นี้เองนะโอเคพอจบจบโอเคมาเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ของบวรศักดิ์อุวโนกันดีกว่าอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญประกาศด้วยความภาคภูมิใจนี่คือจุดหมายจุดขายของรัฐธรรมนูญฉบับที่กำลังอภิปรายกันอยู่เวลานี้จุดขายก็คือสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่เห็นไหมครับเราสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งต่อไปนี้เรียกว่าภาคพลเมืองมากมายแก่กองใช่คณะต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยแหละประมาณนั้นนะครับนอกเหนือจากการบัญญัติให้มีองค์กรภาคพลเมืองที่มีรัฐธรรมนูญรองรับที่มีบทบาทมีอำนาจหน้าที่ในการเข้ามาร่วมตัดสินใจในเรื่องนโยบายบริหารจัดการทั้งระดับประเทศระดับท้องถิ่นมากมายแก่กองสมัชชาพลเมืองสภาตรวจสอบภาคพลเมืองสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติคณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติดังนี้เป็นต้นโอ้โหหลากหลายทีเดียวนะถูกต้องตามกฎหมายรับรองเยอะแยะกันไปหมดนะฮะเพราะคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่เนี่ย
คุณพมโยมวสภูติในฐานะที่เป็นประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่นของสภาปฏิรูปสภาสปชนะฮะก็เกิดความกังวลคือแนวคิดของกรรมาธิการยกร่างสะท้อนผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นดูเหมือนไม่ชัดนะอย่างที่สองอาจจะมีปัญหาใหม่ว่ากันด้วยเรื่องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ให้มีองค์กรพลเมืองเข้ามาร่วมกำหนดนโยบายร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการท้องถิ่นเยอะแยะไปหมดอาจจะมีปัญหาในการตัดสินใจการทำงานในอนาคตตรงนี้เป็นประเด็นที่สังคมจะต้องทำความเข้าใจดังนั้นเราจะไปพูดคุยกับคุณพงษ์พยมวาสภูตินะคะประธานคณะกรรมการด้านการปกครองท้องถิ่นนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพงษ์พยมครับสวัสดีครับอ่ะผมเริ่มจากประเด็นแรกเลยผมว่าหลายคนก็คาใจนะฮะว่าถึงเวลามันจะฟังก์ชันอย่างไรได้หรือเสียคือจะสังเกตดูนะฮะคือเขาชูจุดขายว่าสร้างพลเมืองเป็นใหญ่เขาให้มีสมัชชาพลเมืองร่วมกำหนดนโยบายบริหารจัดการท้องถิ่นเขาให้มีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองร่วมตรวจสอบการบริหารจัดการท้องถิ่นเขาให้มีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติเข้ามากำหนดและตรวจสอบคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองผู้บริหารองค์กรอิสระเยอะเกินไปหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นครับประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับคุณพยมครับก็มีมากมายขนาดนี้คือในเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยเราก็พยายามนะที่จะผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงเอาภารกิจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เนี่ยมาให้ประชาชนเป็นคนทำภายใต้สถาบันการเมืองการปกครองที่เรียกว่าองค์กรบริหารท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เราก็พูดกันเสมอว่าถ้าเราได้รับการถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ภารกิจงบประมาณบุคลากรอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราก็คงจะต้องยอมรับการตรวจสอบครับนะยอมรับการตรวจสอบแต่การตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะมาทาง2-3ทางเช่นอาจจะมาจากส่วนราชการเช่นกระทรวงทบวงกรมกระทรวงมหาดไทยอะไรพวกนี้นะครับครับด้านที่2คือมาจากองค์กรอิสระอย่างเช่นสตง.ปปช.ปปต.อะไรเนี่ยนะที่เขาจะเข้ามาตรวจสอบเราประการที่3ก็คือว่าภาคประชาชนภาคประชาชนคือผมเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นผู้กำกับท้องถิ่นมาแล้วเมื่อเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่ารายการจังหวัดเนี่ยผมก็เห็นเลยว่ามันกำกับได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นราชการกันเองนะมันก็ดูแลกันชื่อเอื้อเฟื้อกันนะติติงก็ไม่ติเตียนอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าจะดีที่สุดเนี่ยคือให้อำนาจในการกำกับดูแลเนี่ยให้กับประชาชนเพราะเขาเป็นคนเลือกเขาก็ต้องกำกับดูแลใช่ไหมฮะแต่ว่านอกจากการกำกับดูแลเนี่ยซึ่งมันเป็นด้านเนกาทีฟแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาช่วยเหลือท้องถิ่นในการทำงานซึ่งมันไม่แง่โพซิทีฟด้วยดังนั้นเนี่ยเราอยากเห็นองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะหรือเรียกในรัฐนูนเนี่ยเรียกว่าองค์กรบริหารท้องถิ่นเนี่ยทำงานร่วมกับภาคประชาชนครับแต่ว่าภาคประชาชนเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าต้องส่วนร่วมที่เหมาะสมนะฮะไม่ใช่มาคือร่วมคิดร่วมทำอ่ะได้แต่ร่วมตัดสินใจเนี่ยมันคงตัดสินใจทุกเรื่องไม่ได้นะครับดังนั้นโจทย์ข้อแรกคำถามข้อแรกของคุณพงษ์พยมเมื่อได้อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับพลเมืองเป็นใหญ่ก็คือการให้อำนาจการให้บทบาทภาคประชาชนที่เขาเรียกว่าพลเมืองเนี่ยเข้ามาถึงขั้นร่วมตัดสินใจในเชิงนโยบายท้องถิ่นกำลังบอกว่านี่อาจจะเป็นคอขวดในการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างนั้นเหรอฮะใช่ครับคือทั้งในราชการส่วนการสุวิภาคด้วยนะฮะหรือรัฐบาลเนี่ยต่อไปจะทำอะไรเนี่ยการที่มารับฟังความเห็นประชาชนผมว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าจะถึงขนาดร่วมตัดสินใจด้วยคงไม่ไหวอะไรแบบนั้นก็น่าคิดถ้าฉะนั้นผมตั้งไว้เป็นประเด็นร่วมตัดสินใจขอบคุณมากครับคุณพงษ์พยมครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับคุณพงษ์พยมวาสภูติกับประธานคณะกรรมการด้านการปกครองท้องถิ่นนะคะพักสักครู่ดีกว่าค่ะเร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยบางจากผู้นำพลังงานทดแทนและที่สุดของสัญญาณคุณภาพ AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย AIS 3G 2100คลื่นเดียวแรงชัวทั่วไทย Vision and Action คนธุรกิจโดยนิตยสาร SME Plus คู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจ
เราวางกลยุทธ์การขยายร้านโอเค20ไว้ว่าพื้นที่ไหนถ้าเซเว่นเปิดเราก็เปิดคือเซเว่นเขาจะมีคนไปดูโลเคชั่นนับจำนวนคนเซเว่นเขาจะซักเซสมากเลยเพราะถ้าไม่ดีเขาจะไม่เปิดเราก็จะใช้เซเว่นเป็นเครื่องมือของเราคือเซเว่นเปิดเราเปิดเปิดคู่กันเลยไปด้วยกันนพพลบุญโชคนิ่งเท่าแก่วัย22ปีเจ้าของแฟรนไชส์โอเค20ทุกอย่างในร้าน20บาทกับยอดขาย100ล้านบาทต่อปีVision and Action คนธุรกิจโดยคู่มือเริ่มต้นต่อยอดธุรกิจนิตยสาร SME Plus พบเธอแล้วเนื้อคู่ของฉันแรกเจอกันแสนประทับใจทำอย่างไรจะได้เธอมาครอบครองไว้โอ้เธอบ้านในฝันเจอบ้านที่ใช่เลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินกู้สูงดอกเบี้ยต่ำผ่อนได้นานถึง30ปีทอสอเพื่อบ้านเพื่อคุณ02-645-9000คิดถึงโฟกตู้คิดถึงโฟกธนบุรีเมื่ออาชีพรถโฟกตู้โดยเฉพาะมีทั้งรถสแตนดาร์ด11ที่นั่งที่ยังไม่ได้ตกแต่งหรือจะแต่งเป็นเบาะหนังหรูหรา VIP พร้อมคอนโซลกันกระจกแบบลิมูซีนก็มีให้เลือกโฟกธนบุรีฉลองเปิดโชว์รูมใหญ่แห่งใหม่กว้างขวางสะดวกสบายที่บางประกอบปากซอยสุขสวัสดิ์18เชิญพิสูจน์ราคาพิเศษได้เลยครับโฟกธนบุรีบางประกอบ02-874-4999 874-4999ในโลกของธุรกิจผลกำไรคือเป้าหมายสูงสุดแต่ที่ไทยออยเราคือธุรกิจพลังงานที่เชื่อมั่นว่าความสำเร็จทางธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทำให้วันนี้เราได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิกของสถาบันจัดอันดับด้านความยั่งยืนระดับโลก DJSI ด้วยคะแนนประเมินสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานจากนี้ไปเราจะยังคงมุ่งมั่นดูแลและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไปไทยออยล์มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจเชิงบูรณาการด้านการกลั่นและปิโตรเคมีที่ต่อเนื่องอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้ใหญ่ทุกคนรู้ดีว่าบุหรี่เป็นสารเสพติดรู้แก่ใจว่าบุหรี่ทำร้ายสุขภาพทุกคนรู้ว่าไม่อยากเห็นเด็กๆติดบุหรี่ผู้ใหญ่อย่างเรารู้ทุกอย่างและวันนี้เรามีทางป้องกันเพื่อปกป้องเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนร่างกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่อนาคตชาติที่ไม่สูบบุหรี่รอความร่วมมือจากพวกเราเชิญคุณมาอัปเดตเทรนด์สินค้าดีไซน์สุดเก๋รู้แบบมีสไตล์รูปแบบที่ไม่ซ้ำใครคุณภาพส่งออกจากผู้ผลิตผู้ส่งออกชั้นนำของไทยได้ที่งาน Big and BIH ครั้งที่39งานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้านวันเจรจาธุรกิจ 19-21 เมษายนวันขายปลีก 22-23 เมษายนนี้ใบเทคบางนากรุงเทพจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดเพิ่มเติมสายตรง1169บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเสนออีกหนึ่งรายการคุณภาพจาก GG News 02-693-4554เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตน์ไมธิรุกและทีมข่าว GG News ร่วมกับ Spring News กับกระทรวงตลิตไทย Inside Thailand แล้วครับแต่หัวเข้าบ้านตั้งประเด็นให้ฝันร้ายดีกว่ากรณีคลีมยาเขาใหญ่สังคมควรมองมันอย่างไรประเด็นอยู่ตรงไหนยืนยันว่าไม่ประเด็นไม่ใช่เรื่องคลีมยาบุกรุกหรือไม่อะไรอย่างไรกับเรียนดังนี้ครับที่ดินตรงคลีมยาเขาใหญ่เนี่ยในที่สุดก็เพิ่งพบกันนะครับว่ามันเป็นที่ดินของเกิดเกียรติชาลีจันทร์ราเกศศักดิ์เสนาจำเลยในคดียักยอกทรัพย์ธนาคาร BBC ใช่ทางกรุงเทพพาณิชยการมีการยึด
ที่ดินตรงนั้นมาจากเกิดเกียรติมาจากลาเกสในคดียักยอกทรัพย์ BBC จากนั้นกรมบังคับคดีก็หยิบฉวยมาขายทอดตลาดใช่แล้วคลีมายาเขาก็ไปซื้อมาจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีต่อมาพบว่าที่ดินมีปัญหาคำถามก็คือใครต้องรับใครต้องรับผิดชอบเอาง่ายๆเราภาษาประชาชนเกิดขึ้นได้กับใครทุกคนนะเห็นกรมบังคับคดีเห็นกรมบังคับคดีเขาประกาศขายทอดตลาดที่ดินอยากได้ก็วิ่งไปประมูลซื้อประมูลซื้อได้เพราะว่าต่อมามีปัญหาใครรับผิดชอบกรมบังคับคดีคนขายทอดตลาดรับผิดชอบหรือเราไอ้หน้าโง่อย่างเราต้องรับผิดชอบที่พูดแฟร์ถูกไหมอันนี้ที่คิริมายาปัญหาอย่างนี้จะเกิดขึ้นกับทั้งประเทศมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยเช่นเดียวกันกับสรยุทธสุขทัศนจินดาผมก็เห็นใจเขานะหมู่บ้านเกษตรตกนะฮะในที่สุดโครงการมูนแดนซ์บ้านของสรยุทธเนี่ยดั้งเดิมตรงนั้นเป็นที่ดินของเฉลิมพลชาญวิเศษเจ้าของจิตโภชนาเขาพัฒนาเป็นโครงการการ์เด้นโฮมทำแล้วเจ๊งถูกยึดขายทอดตลาดก็เลยขายต่ออนุชาสีหกถาสีหนาคกถากุลก็ไปซื้อมาพัฒนาต่อเปลี่ยนเป็นโครงการมูนแดนซ์ต่อมาก็มีคนไปซื้อโครงการบูนแดสสรยุทธคุณสรยุทธก็ไปซื้อโครงการนี้แล้วพบว่ามันมีปัญหาแล้วใครต้องรับผิดชอบผมถามนะว่าถ้าเราไปซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ซื้อมาโดยถูกต้องเมื่อไปจดทะเบียนเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสำนักงานที่ดินก็รับจดทะเบียนให้ถูกต้องให้เปลี่ยนออกเอกสารให้เรียบร้อยแล้วต่อมาพบว่ามันมีปัญหาใครต้องรับผิดชอบปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนทั้งประเทศที่ว่าเป็นประเด็นใหญ่กว่าเรื่องสรยุทธใหญ่กว่าเรื่องคลีมายาฝากไปคิดกันแล้ววันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ